สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอร์แลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอร์แลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงหกโมงไอร์แลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมกรุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์
ัดสินสิบพรหมวิหารสี่หัวข้ออรูปสี่นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคน มรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดมสิบสองข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบทำสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรอง ทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและอาจารย์พระมหาแสนทีเคมหาแสนทีเคทีเคที่ไหนน้องอาจารย์มหาแสนวัดหนองบัวหรือเปล่าอำเภอดอยสะเก็ดท
อาจจะใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมสาธุสาธุตัวแม่ตัวมัมนี่ไม่เข้ามานานแล้วนี่ตัวแม่ตัวมัมเนี่ยเออหายไปนานแล้วเข้ามาแล้วตัวมัมหรือตัวมันโอ้ตัวมัมไปเปิดหาดูในโปรไฟล์ก็ไม่เจอตัวแม่ตัวมัมนี่นะสาธุสาธุโมทนาเด้อเออถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยภาพไม่ชัดอยู่ไกลไกลนะถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยไม่ได้ทักทายแบบพระ วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวันนี้อากาศดีขึ้นมาหน่อยองศาขึ้นมา8องศาเมื่อวานนี้5องศา ว่าแล้วก็เย็นหัวเดี๋ยวต้องขอปิดหูหน่อยปิดหูปิดหัวหน่อยนี่นะในนี้เป็นห้องใต้ดินข้างนอกแต่ข้างนอกก็ลมอีกเหมือนกันข้างนอกก็ลมนี่ไม่มีลมแต่ว่ามันเย็นมันอยู่ใต้ดินเออเนี่ยแล้วก็อ๋อมันขยับนึกว่ามี FC ใหม่เข้ามาตอนนี้ก็เกือบจะตี5แล้วที่เมืองไทยที่นี่จะ5ทุ่มอ๋อ5ทุ่ม7นาทีแล้ว5ทุ่ม7นาทียิ่งดึกยิ่งดึกมาก็ยิ่งเย็นอันนี้ก็ต้องขออภัยต้องพุ่มพุ่ยอีกเหมือนเดิมที่วัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นเมืองในหมอก เป็นเมืองในหมอกหนาวทุกฤดูกาลแล้วฝนก็ตกทุกฤดูกาลอย่างเขามี4ฤดูนะฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเต็มมาละ3เดือนย่างเข้าฤดูร้อนย่างเข้าฤดูร้อนในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยามิถุนากรกฎาสิงหานี่โอ้ฤดูร้อนแต่ว่าแค่20องศา20 21องศาเต็มที่หน้าร้อนแล้ว บ้านเราบ้านเราหน้าหนาวก็18 19องศากันหนาวของบ้านเราแล้วมาตัวแม่ตัวมัม แล้วก็เนี่ยรายการท่านที่จะฟังทางวิทยุก็วัดพระธาตุดอยสุเทพ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันนี้เฉพาะในเมืองไทยนะเฉพาะในเมืองไทยเฉพาะในแต่ว่าวิทยุ FM ในมือถือก็มีนะแต่ว่ามันจะรับคลื่นไม่ได้แล้วคลื่นมันไกลนั่นที่อยู่ในเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนส
แถวเชียงรายนี่ยังพอรับได้อยู่ลำปางบางแห่งบางแห่งบางที่อ้าวสำหรับวันนี้ขึ้นสูตรใหม่อันที่จบไปเมื่อวานเป็นอุปกิเลสสูตรอุปกิเลสสูตรสูตรที่8อันนี้เป็นสูตรที่9พาละปันดิตสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตพาละก็คนพาลปันดิตะก็บัณฑิตว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตเหมือนในสวดพุทธในสวดมนต์มงคลสูตรเอาไปจากพระไตรปิฎกนี้เอาไปจากพระไตรปิฎกนี้ไปเขียนหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์มาเถระชาวจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านสวนขวัญตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนะ เอาไปจากพระไตรปิฎกนี้ไปเขียนมงคล38มังคลัฏฐาธิปนี แล้วก็เอาอรรถกถาคัมภีร์บางสูตรคัมภีร์บางแห่งเข้าผสมด้วยเข้าอธิบายมงคลมังคลัฏฐาธิปนีนะมีทั้งดีกาอนุดีกาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อยกมาอ้างในไว้ในการอธิบายมงคลสองเล่มทั้งเล่มหนึ่งและเล่มสอง ดูเนื้อหากัน ดูเนื้อหากันเลยเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุดตังมายาสุตัง ข้าพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ได้รับฟังมาอย่างนี้สุตังมายาสุตังที่สั้นๆที่เราสวดกันในสูตรต่างๆก็จะเป็นว่าเอวัมเมสุตังแต่ในคาถาเต็มนี่จะเป็นมายาไอ้สั้นๆเป็นเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แต่มันไม่มีอานนท์มันไม่มีอานนท์ในคาถาเต็มเอาความจริงครึ่งคาถาครึ่งคาถาเอวังอานันทนาเมนะนี่มี8คำ1บาทอิทังสุดตังมายาสุตังก็เป็นอีก1บาท2บาทต้องได้4บาทจึงจะถึง1คาถาไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างร่วมกันกับเจ้าเชตเลยตั้งชื่อว่าเชตวันเชตวัน เอาเงินไปปูในที่ดินของเจ้าเชตได้ครึ่งหนึ่งโอ้เจ้าเชตบอกพอก่อนโอ้เศรษฐีนี่เอาจริงไว้ขอหยุดไม่ต้องเอามาปูละเหลือนี้อีกครึ่งหนึ่งผมขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยเหมือนกันนะข้าพเจ้าขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยร่วมทําบุญกับท่านเศรษฐีเหมือนกันนะแต่ขอเอาชื่อไปตั้งชื่อวัด เลยเป็นเชตวันเจ้าเชตเป็นน้องของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเจ้าเชตนี่นะถ้าเศรษฐีคิดว่าคงไม่มีเงินมากถึงขนาดว่าเอามาปูในที่ดินของเราว่าไงนะเอาไปเอามาที่ไหนได้เอาเงินโอ้โหปูเต็มเข้าไปใน
ได้ครึ่งหนึ่งขอหยุดเลยว่าโอ้ขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยเนี่ยขอร่วมด้วยว่างั้นนะอันนี้ก็ขอเข้ากล้องเชิญเชิญเข้ากล้องน้อยว่างั้นนะขออภัยขออภัยเออเชิญเข้าไม่ได้มันระบบมันเสียมันเป็นเพราะระบบเขาดีมันแต่มันเป็นเพราะเครื่องมันเป็นเพราะเครื่องมือถือนี่มันระบบต่ำเนี่ยอันนี้เขาใช้กันอะไรอ่ะระบบสูงเขาใช้กันระบบสูง กรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกขเวนะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแค่ภิกขเวนี่ภิกษุทั้งหลายในวัดเชตวันทั้งภิกษุณีทั้งสามเณรสามเณรีสิกขามานาอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่มาทำบุญสุนทานอะไรต่างๆยินพากันเข้ามาล้อมรอบพระพุทธองค์หมดเลยล้อมรอบพระพุทธองค์บางทีตอนกลางคืนนะตอนพระจันทร์เต็มดวงอูแสงสว่างจะพระองค์นั่งอยู่ประทับนั่งก็ตัดภิกษุทั้งหลายภิกขเวภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็พากันมาเลยทีนี้ทั้งภิกษุสามเณรสามเณรีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโอมากันหมดนี่แสดงว่าพุทธเจ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแล้วหรือจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพากันมาเลย30,000กว่าชีวิตในวัดเชตวันเนี่ยนะมากันเต็มเลยมืดฟ้าหมดดินล้อมรอบพุทธองค์หมดเลย30,000กว่าชีวิตในวัดเชตวันเนี่ยนะเมืองสาวัตถีเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยทั้งพระทั้งเนนทั้งสามเณรสามเณรีภิกษุณีสัน เนี่ยนั่งตัวสั่นเลยเนี่ย ภิกษุทั้งหลายมาแล้ว อันนี้ก็อยู่ในอุปริปันนาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะอันนี้อยู่ที่หน้า290พอดีเลย290เข้าหน้า291นะเข้าหน้า291 ภิกษุทั้งหลายลักษณะของคนพาลเครื่องหมายของคนพาลความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล3ประการพอภิกษุทั้งหลายเข้ามากันแล้วพุทธองค์ก็ตรัสในนี้อันนั้นในมงคลสูตรนั้นหลวงพ่อพุทธโคหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์ก็จะบอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหรติเชตวเนอนาถปิฏิกะอารามเมวิหารติพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตวันนะที่เราสวดที่เราสวดกันนะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสวดย่อตั้งแต่ อเสวนาจะพาลานังไปแต่ที่วัดนี่วัดพุทธมหาธาตุนี่ท่านจะเอาว่าจะเอาตั้งแต่พระหูเทวาพระหูเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยุงนะหมู่เทวดาจำนวนมากนะคุยกันสอบถามกันใช้เวลา12ปีไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรคือมงคลอะไรคือมงคล3838อย่างเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสแสดงเลยแสดงมงคล38ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแต่ในนี้เป็นอะไรสูตรอะไรเนี่ยพาละบัณฑิตสูตรเป็นเพียงหนึ่งข้อสองข้อ
สองข้อในมงคล38อาเสวนาจะพาลานังไม่ครบคนพาลปันดิตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อสิริมังคลาจารย์ก็เอาไปเขียนไปขึ้นไปตั้งแล้วก็เขียนเล่าร่นสายปลายเหตุมาก่อนว่าเทวดามาอยู่ในเนี่ยเทวดามาอยู่ในวิหารเชตวันเนี่ยทำวิหารเชตวันนี้ให้สว่างจ้าไปหมดหลังจากที่พระภิกษุสามเณรวาสกอุบาสิกาพระราชาอะไรฟังธรรมเรียบร้อยแล้วนะถึง4 ทุ่มเลยนะเทวดาจะมาหลังจาก4 ทุ่มไปเดี๋ยวก่อนยังไม่มาหลัง4 ทุ่มไปจนถึง2 ทุ่มนี่จะเป็นก็ถูกแล้วมาในช่วงนั้นก็มีแต่ว่ามีสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติก็คือพระมหากษัตริย์บางวันนะบางวันแต่ส่วนใหญ่จะหลังจาก4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่จะมีภาระกิจมีประชุมมีงานมีพระราชกรณียกิจไม่ได้มาเดินพระราชาพร้อมกับบรมวงศานุวงศ์ทหารอะไรองคลักษ จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลัง4 ทุ่มคือยามที่ 2ยามที่สองนี่เทวดาทั้งหลายมาแล้วรวมทั้งสมมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินสมมุติเทพพระเจ้าแผ่นดินก็เข้ามาหลังจาก4 ทุ่มเขาก็หมู่เทวดาทั้งหลายพี่เนติเข้ามาแล้วพี่เนติแก้วเคนกราบนมัสการครับอาจารย์เขตราชบูรณะกทมอากาศร้อนมากฝนไม่ตกครับโอ้พี่เนติเขตราชบูรณะนะฝั่งทนนะเนี่ยนะฝั่งทนบุรีเขตราชบูรณะฝั่งธนบุรีดิฝั่งธนบุรีฝนไม่ตกเลยโออากาศร้อนมากฝนไม่ตกเลยนี่รายงานเข้ามาเรียกกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพี่เนติแก้วเคนเข้ามาเดี๋ยวไม่ทันดูเมื่อกี้นี่นะไม่ทันดูเขตราชบูรณะนะเขตราชบูรณะโอ้แต่ถ้าฟังพระนครจะเป็นวัดราชบูรณะติดกับสะพานพุทธติดกับสะพานพุทธอันนั้นเป็นชื่อวัดแต่ว่าเขตราชบูรณะนี่อยู่ฝั่งธนบุรีโอ้สู้ทางเชียงใหม่ไม่ได้แล้วเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนฝนตกกันแล้วฝนตกทางลำพูนรายงานมาว่าเนี่ยอำเภอลีรายงานมาว่าฝนตกอะไรเงี้ยนะว่าฝนตกแต่กรุงเทพรายงานมาฝนไม่ตกเลยนะไม่เป็นไรตื่นแต่เช้าเหมือนกันในวันนี้น่าจะร้อนอ้าว3ประการนะ1เครื่องหมายของคนพาล2ความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล1ลักษณะของคนพาล2เครื่องหมายของคนพาลแล้วก็3ความประพฤติของคนพาล1นี่นะมีอยู่3อย่างมี3อย่างคนพาลในโลกนี้1ชอบคิดแต่เรื่องชั่ว2ชอบพูดแต่เรื่องชั่ว3ชอบทำแต่กรรมชั่ว
สรุปแล้วก็คือคิดพูดทำนะคิดพูดทำเหมือนในธรรมบทนะเรื่องจักขุบาลนะเรื่องพระจักขุบาลนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาพระมหาเฉลิมเกียรติโอ้สาธุอาจารย์เฉลิมเกียรติเข้ามาแล้ว เกียรติอาจารย์เฉลิมเกียรติเป็นไงเนาะในกรุงเทพแต่พี่เนติบอกว่าบ้านอยู่ใกล้สะพานพระราม9อ๋อสะพานพระราม9และสะพานคู่ทศราชทศราชันครับเมื่อนะอาจารย์เฉลิมเกียรติบอกว่าถวายความเคารพครับอาจารย์สาธุสาธุอาจารย์เฉลิมเกียรตินี่วันที่เท่าไหร่เกือบจะจบแล้วเนี่ยแฟนเห็นว่าวันที่8จะจบการอบรมเข้าไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะก็คงจะได้มาเจอกันคงจะได้มาเจอกันผมจะกลับก่อนเข้าพรรษานะถ้ามาก่อนเข้าพรรษาก็จะได้เจอกันผมจะกลับก่อนเข้าพรรษาแรกปีที่แล้วกลับไปเข้าพรรษาหลังแต่ปีนี้จะกลับไปเข้าพรรษาแรกเพราะว่าพอออกพรรษาแล้วจะได้รีบมาไม่ให้มันทันให้มันหนาวให้มันหนาวที่นี่เหนือมาหนาวที่นี่แต่มาตอนไหนมันก็หนาวอยู่ดีมาตอนไหนก็หนาวอยู่ดีถวายความเคารพครับหลวงพ่ออรชุนเป็นไงบ้างเนาะหลวงพ่ออรชุนเจอกันบ้างหรือเปล่า เห็นว่าจะมาสร้างวัดน้อยๆว่างั้นนะ เห็นว่าจะมาสร้างวัดน้อยๆที่ในอังกฤษเหมือนกันนะหลวงพ่ออรชุนหรือหลวงพ่อโอลิเวอร์หลวงพ่อโอลิเวอร์อยู่อังกฤษถ้าไม่มีหลวงพ่อโอลิเวอร์เราก็ลำบากนะไปไหนลำบากทำพูดคิดนะมนัสสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการทำทุกอันนี้มันใจร้ายนะใจร้ายทุกย่อมตามเขาทุกมีไหนระบบประพันธ์เขียนไว้ไหนโอ้ไม่ได้เอามาเนี่ยทุกย่อมตามเขาเหมือนกรงล้อหมุนตามรอยเท้าโคไปทางไหนวงล้อก็ล้อที่เกวียนนะล้อที่เกวียนก็ตามโคไปโคลากไปหรือควายลากไปหรือม้าลากไปกรงล้อนั่นก็จะหมุนตามรอยเท้าหมุนตามรอยเท้าเหมือนกันกับกรรมที่เราทำกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดหรือการกระทำก็ตามเนี่ยถ้าเป็นกรรมทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีก็จะติดตามเราไปจะติดตามเราไปอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องได้รับกรรมที่เราทำไว้อย่างแน่นอนเหมือนสุนัขนายพรานตามติดเนื้อแหลเนื้ออ่อนแรงป้อแปะกัดเคี้ยวห่อนเหลือกรรมใดใครก่อแล้ววนวานกรรมสนองตามการแน่แท้เหมือนสุนัขนายพรานตามติดเนื้อแหลเนื้ออ่อนแรงป้อแปะกัดเคี้ยวห่อนเหลือเวลาไปล่าสัตว์ก็เอาสุนัขเอาหมาไปไล่เนื้อกระต่ายเก้งกวางอะไรต่างๆแต่มันวิ่งเร็วมันยังแข็งแรงอยู่นี่ก็ตามไม่ทันแต่มันอ่อนแรงรู้เมื่อไหร่
ตามทันเหมือนเนื้อกรรมเราเนี่ยนะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็เหมือนกันเนี่ยทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วเนี่ยก็จะตามสนองเราตอนพูดนี่เราเป็นนายวันนั้นพูดเสร็จแล้วเราเป็นบ่าวอย่างเงี้ยพูดทำคิดนี่นะพูดทำคิดถ้าคนพาลไม่ชอบคิดเรื่องชั่วไม่ชอบพูดเรื่องชั่วไม่ชอบทำกรรมชั่วเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นคนพาลนะไม่ใช่คนดีแต่เพราะคนพาลชอบคิดแต่เรื่องชั่วชอบพูดแต่เรื่องชั่วและชอบทำแต่กรรมชั่วฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นคนพาลไม่ใช่บัณฑิตนี่คือลักษณะของคนพาล ลักษณะของคนพาลแล้วก็มีเครื่องหมายของคนพาลคืออะไรความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาลสามอย่างชอบคิดแต่เรื่องชั่วเนี่ยหมายถึงประกอบมโนทุจริต3อภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขา2พยาบาทความคิดปองร้าย3มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะความเห็นผิดเนี่ย3อย่างเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนพาลเครื่องหมายของคนพาลเป็นการประพฤติที่ไม่ขัดสายก็อย่างว่าถ้าทำดีปุ๊บคิดดีพูดดีปุ๊บก็พ้นจากความเป็นพาลเอามาพาละเนี่ยพอพาลสระอาลอลิงนี่นะมันจะหมายถึงอ่อนแอภาระไปว่าอ่อนหมายถึงว่าไม่แข็งแรงในเรื่องของการทำการพูดการคิดอ่อนลงไปในทางชั่วทางไม่ดีนี่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าคนพาลคนพาลนั้นย่อมเสวยทุกโทมนัส3ประการในปัจจุบันเดียวกันชอบพูดแต่เรื่องชั่วก็หมายถึงวจีกรรม4วจีกรรม4เมื่อกี้นี้คิด3วจีกรรม3มโนกรรม3อย่างวจีกรรม4อย่างเราก็รู้กันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ3อย่าง4อย่างนี่นะ4อย่างคือมุสาวาทพูดเท็จปิสุนาวาจาพูดสอดเสียดแล้วก็พรุษวาจาพูดคำหยาบ4สัมผัสปราปะพูดเพ้อเจ้อไม่มีร่องไม่มีรอยพูดเรื่อยเปื่อยไปไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ความจริงพูดแต่เรื่องเหลวไหลเลอะเทอะพูดเรื่องเหลวไหลเหลวไหลเลอะเทอะไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นี่เขาเรียกว่าลักษณะของคนพาลเป็นอย่างนั้นส่วนกายกรรม3อย่างคือกระทำชั่วทางกายกระทำชั่วทางกายนี่นะหมายถึงประกอบทุจริต3อย่างอีกเหมือนกันที่เราว่ากันมาบ่อยๆทุจริต3อย่าง1ฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในประเวณีพัทธปัญโยภิกขุโอสาธุครับสาธุขอบคุณมากFC พัทธ FC ใหม่นี่โอ้ FC ใหม่เดี๋ยวจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนพั
ทะพุทธปัญโยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากพุทธปัญโย ภิกษุทั้งหลายถ้าคนพาลในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนพาลชนในที่นั้นพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาถ้าคนพาลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นคนพาลจะมีความรู้สึกว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นคนพาลไม่ว่าจะได้ยินเขาพูดนะทั้ง10อย่างเนี่ยสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นพูดเท็จพูดสดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อมันอยู่ในตัวมันจะปรากฏให้รู้ในตัวคุณโยมณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีอ้าวมาแล้วดวงณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีฐานะธรรมโมโอ้ฐานะธรรมโมนานเดียวนี่ไม่เข้ามาเออณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีอยู่คาดิฟโอ้ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีอยู่คาดิฟน่าจะเป็นเวลนะประเทศเวลในอังกฤษในกรออังกฤษณัฐวงศ์ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีเพชรบุญทาหลวงสาธุ ถวายความเคารพครับผมเหมือนเพชรบุญทาหลวง ดูโปรไฟล์แล้วจำไม่ได้นานแล้วณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีบอกว่ากราบสาธุครับหลวงพ่อนะสาธุอยู่สกอตแลนด์ครับโอ้คาร์ดิฟนี่อยู่สกอตแลนด์นะแล้วอะไรดิบๆเหมือนกันที่เวลที่เวลขอไว้อยู่สกอตแลนด์อยู่สกอตแลนด์ดวงเศรษฐีมันมีชื่อดิบๆเหมือนกันนี่แหละที่เมืองเวลนะที่เวลอะไรดิบอะไรสักอย่างหนึ่งสกอตแลนด์คงยังหนาวนะตอนนี้สกอตแลนด์นี่หนาวกว่าที่นี่อีกนะสกอตแลนด์นี่หนาวกว่าที่ไอร์แลนด์นี่อีกไอร์แลนด์เหนือยังไม่เท่าเลยไอร์แลนด์เหนือก็ยังไม่เท่านี่ไอร์แลนด์ใต้นี่ยังไม่เท่าไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือหนาวกว่าแล้วก็ไอแลนด์เหนือยังไม่เท่าสกอตแลนด์เจ้าอธิการอารักยานธรรมโมท่านเจ้าคณะตำบลท่านอารักยานธรรมโมมาแล้วอำเภอลีโน่รายงานมาหน่อยอำเภอลีเป็นยังไงเนาะนี่ย้ายมาอยู่สกอตครับโอ้ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีย้ายมาอยู่สกอตโอ้สาธุเป็นพระด้วยหรือเปล่านะไม่ได้บอกชัดเจนลีอากาศกำลังดีครับสาธุเมื่อกี้ชมไปให้พี่เนติทีหนึ่งละพี่เนติบอกว่าที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีฝั่งลาดเขตลาดบุรณะร้อนมากฝนไม่ตกเลยก็เลยบอกว่าลำพูนตกแล้วเชียงใหม่เชียงรายตกฝนตกแล้วบนดอยสุเทพก็ตกประปรายว่างั้นเอฟซีสุริยันคำปาแจ้งมาโอ้
ดีแล้วครับดีแล้วครับสาธุสาธุจะได้เย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกโทมนัสประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบันคือพูดสมควรแก่ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราเราก็ปรากฏธรรมเหล่านั้นคือทั้งทางการพูดทั้งทางการคิดทั้งทางการกระทำก็รับผลของการกระทำนั้นทันทีทันใดหรือตลอดเวลาย้ายมาอยู่สกอตแลนด์นะโอ้ดีแล้วไปที่หนาวแม่ห้องสอนฝนตกคุณโยมเพชรบุญทาลูเป็นพระก็ขออภัยนะมีเจดีย์อยู่ด้วยเนี่ยมีรูปเจดีย์เป็นพระนี่ ขออภัยครับขอโทษแม่ห้องสอนฝนตกทุกวันครับผมโอ้สาธุนี่เห็นไหมเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนเชียงรายฝนตกแล้ว แม่โอ้แม่ชีวชิกาวชิรญาณีแป้นน้อยสาธุข้าอาจารย์พระอาจารย์ เป็นยังไงเนาะสัญญาโตเมื่อวานนี้ยมช้างเข้ามาในรายการอยู่เหมือนกันยมช้างเข้ามาลินยากาญจนาลินยาโอ้แม่ชีสบายดีเนาะสาธุนี่ก็หลังอัฐมีบูชาแล้ววันวิสาขะก็มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมากที่สำนักสัญญาโตสาขาของวัดรำเปิงโอ้โมทนากับแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมสำหรับอภิธรรมก็คงสอนกันไปเรียนกันไปตามปกติดีมากวันนี้มีพระอาจารย์มาจากจังหวัดเลยมาที่วัดท่านเดินธุดงไปพม่าอินเดียไปศรีลังกามาเลเซียอินโดนีเซียเป็นต้นทั้งหมด8ประเทศปีนี้แล้วก็นี่สุดท้ายนี่ก็มาไอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่8ก็พูดถึงในเรื่องของผู้ที่เดินทางไปร่วมมีพระ20กว่ารูปมีพระ20มีญาติโยมด้วยเดินธุดงค์ในต่างประเทศอยู่ในอินเดียทั้ง2เดือนอยู่ในอินเดียกับ2เดือนโมทนาโมทนาต่อไปนี้เป็นข้อที่247ข้อที่247ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนพาลเห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างแส้แช่น้ำเยี่ยวโอ้แส้แช่น้ำเยี่ยวนะปัสสาวะให้เคี่ยนด้วยหวายบ้าง
หวายก็เหมือนกันหวายแช่น้ําแช่น้ําปัสสาวะให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะโอ้โหการรับโทษรับโทษถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างโอ้โหมาเหี้ยมโหดขนาดนั้นเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลโอ้เหมือนปากลาหูบ้างโอ้โหนั่งอย่างนั้นนี่เอาอย่างนั้นเลยเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างนั่นขนาดหนักพันมือแล้วจุดไฟตังคบบ้างเอาไฟจุดที่มือเอาผ้าพันมือผ้าใส่น้ำมันพันมือแล้วก็เอาไฟจุดโอ้ขนาดหนักขนาดหนักถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างนะถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้านุ่งผ้าคากรองบ้างรวมปลอกเหล็กนะสวมปลอกเหล็กที่คอข้อศอกเข่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าถือเอาไฟเอาไฟเผาบ้างโอ้เสียบเหลาเสียบเหลาทั้งห้าทิศนะเสียบเหลาทั้งห้าทิศแล้วไฟเผาเสียบเหลาทั้งห้าทิศแล้วไฟเผาพันมือแล้วจุดไฟเดี๋ยวอันนี้ซ้ำเหมือนเก่าใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นแว่นโอ้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนื้อออกมาเป็นแว่นแว่นเลยนะเหมือนเหรียญกระสาบบ้างโอ้มือก็เหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญห้าออกมาเป็นแว่นเป็นแว่นอย่างนั้นเลยเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างโอ้แทงหูขวาทะลุหูซ้ายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเวลาฟังธรรมเขาเรียกว่าฟังหูซ้ายออกหูขวาไม่สนใจไม่สนใจไม่เอาใจใส่แม่ชีไม่เอาไม่เอาใส่ใจใส่เขาเรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูควายพอโดนทำโทษมานี่แล้วเอาเหล็กแทงหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยตะเลงแต่หูซ้ายทะลุหูขวาใส่เหลาแทงทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนดังใบไม้บ้างรดด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านโอ้บ้างให้สุนัขกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นคนพาลมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมเช่นไรพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้เป็นต้นตัดศีรษะออกถลกหนังเป็นต้นก็ทำเหล่านั้น
มีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นคือการที่ถูกทรมานการที่ถูกลงโทษต่างๆนั่นนะคนที่มีกรรมชั่วกรรมไม่ดีก็คิดว่าเออเราก็จะเหมือนกันต้องถูกทำเหมือนเดียวกันกรรมทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในตัวเราหมดเหมือนเราหมดเลยนะ ถ้าแม้พระราชาทั้งหลายรู้จักเราก็จะรับสั่งให้จับเราแล้วก็ลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้เป็นต้นดูไปดูมาหมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนข้อที่247จำไว้ข้อที่247หมดเวลาพอดีวันนี้ต้องนำรายการจากไปก่อนแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้โอ้หลายท่านแม่ชีวชิรญาณีแป้นน้อยเป็นท่านสุดท้ายโอ้สาธุเข้าสู่เส้นชัยเนอร์แม่ชีเนอร์ยมเพชรบุญทาลูด้วยเพชรบุญทาลูท่านอารักษ์ด้วยญาณธรรมโมครับแล้วก็หลายๆท่านทุกท่านที่ผ่านไปแล้วโมทนาสาธุขอนำรายพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองรองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประทานเดียวขอเจริญพร